เป็ดน้อยตัวนี้ไม่ธรรมดามันกำลังเข้าร่วมการวิ่งมาราธอนที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าลงแข่งเป็ดน้อยน่ารักตัวนี้นามว่าออสการ์มันเป็นนักวิ่งมาราธอนในนครนิวยอร์กก่อนที่จะเริ่มลงแข่งเจ้าของได้เตรียมรองเท้าสีแดงเล็กๆคู่หนึ่งไว้ให้มันเป็นพิเศษและการมาถึงของออสการ์ได้ดึงดูดแฟนคลับนับไม่ถ้วนหญิงสาวแย่งกันถ่ายรูปกับเป็ดน้อยออสการ์ตอบโต้แฟนๆอย่างสุภาพการแข่งขันกำลังจะเริ่มการแข่งขันกับฝูงชนจำนวนมากออสการ์ประหม่าและเขินอายเล็กน้อยมันวิ่งตามเจ้าของไปอย่างใกล้ชิดออสการ์เริ่มกล้าหาญมากขึ้นเป็ดตัวน้อยสยายปีกเร่งความเร็วแซงเจ้าของมันไปทันทีเมื่อเทียบกับมนุษย์ออสการ์ค่อนข้างหิวน้ำเร็วมากกว่าคนดังนั้นไม่นานมันต้องไว้กินน้ำในฐานะนักกีฬาพิเศษที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ออสการ์มีสิทธิพิเศษมากมายการมีคนตักน้ำให้ก็ถือเป็นสิทธิพิเศษประการหนึ่งหลังจากกินน้ำแล้วออสการ์ก็เข้าร่วมกับทีมวิ่งอีกครั้งมองดูแฟนๆมากมายที่อยู่เคียงข้างออสการ์ไม่เขินอายอีกต่อไปมันพยายามวิ่งไปข้างหน้าแม้ว่าขาของมันจะสั้นแต่มันก็ยังวิ่งเร็วกว่าผู้เข้าแข่งขันอีกหลายคนเพราะความพิเศษของออสการ์ไม่ว่าจะไปที่ไหนเจ้าตัวเล็กก็ตกเป็นเป้าหมายของผู้พบเห็นและท่าทางการวิ่งก็น่ารักจริงๆท่านผู้ชมช่องเอดีถ้าคิดว่าออสการ์น่ารักก็ให้กดกราบกราบกราบได้เลยไม่นานหลังจากนั้นออสการ์ก็ต้องหยุดเติมน้ำอีกครั้งเจ้าของใช้น้ำเพื่อคลายความร้อนให้มันเมื่อเวลาผ่านไปท้องฟ้าก็เปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนแต่ออสการ์ก็ยังไม่ยอมแพ้แม้ว่าระหว่างทางมันจะหยุดกลางคันหลายครั้งก็ตามแต่ออสการ์ไม่เคยยอมแพ้เพราะเป้าหมายของมันคือเส้นชัยสีแดงที่ปลายทางเมื่อจุดสิ้นสุดกำลังใกล้เข้ามาถึงออสการ์เตรียมตัวรีบพุ่งตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพฤติกรรมของมันอาจดูไร้สาระในสายตาของคนทั่วไปแต่หลายๆคนก็ไม่กล้าลองแบบมันด้วยซ้ำสุดท้ายนี้ขอส่งกำลังใจจากทุกคนให้ออสการ์ในที่สุดออสการ์มาถึงเส้นชัยได้สำเร็จเพราะความพิเศษของออสการ์ผู้จัดงานเตรียมเหรียญรางวัลมาให้มันเป็นพิเศษพูดจากใจจริงๆเป็ดน้อยได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่กล้าทำด้วยซ้ำขอปรบมือรัวๆให้ออสการ์ด้วยครับ